เสื้อก็สวยอ่ะเออชุดสวยว่ะดีลร้อนแรงแม่โอ้ยน่าสนใจมากเลยรองเท้าก็ดีนะฉันจะไปบีชโอ้ยได้แว่นเธอจะไปบีชหรอเฮ้ยสนใจแว่นเดี๋ยวฉันหาแว่นนี่ชุดร้านนี้นะบิกินี่ก็สวยแว่นอย่างนี้นะแว่นก็มีอันนี้ใช่ใช่อันนี้ซื้อจากไอ้เว็บนี้แหละนี่แว่นนี้อันนี้แว่นนี้ไม่เอาฉันไม่ใส่ได้ได้เดี๋ยวส่งลิงก์ไปให้โอเคโอเคเลยโอเคเดี๋ยวส่งให้เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะส่งมาส่งมาสวยสวยสวยเธอใส่สวยด้วยไอ้ยะ love you ส่งมาส่งมาแป๊บนึงอันนี้ได้แล้วใช่ไหมได้แล้วได้ละโอเคกดลิงก์ได้เลยนะโอเคปิ้งเย็บไอ้ยะ alright เอ้าแบงค์โทรเขาเรียกแบงค์เลยนะแบงค์ notify ไอ้ลืมไปแบงค์ notify มาฮะอะไรเฮ้ยยังไม่ได้จะกดซื้อยังไม่ได้จะลงตะกร้ามีเงินออกจริงเหรอใจไม่ค่อยดีแล้ววะเนี่ยอยู่มันอะไรวะเฮ้ยมันมีเงินออกจริงด้วยวะเนี่ยไอเช็คไอ้อะไรวะแอคเคาท์ละตายเหลืออยู่9บาทโอ้ my god เงินฉัน 90,000 นะอยู่กับเธอเออของฉันตั้ง9บาท9บาทฉันก็อยู่ดีๆมาหายได้ไงยังไม่ทำอะไรเลยอย่างนี้ได้ไงอ่ะเอาแล้วเราจะทำยังไงลิงเธอนั่นแหละเธอส่งลิงอะไรมาให้ฉันตอนฉันรู้มันไม่เนียนเลยไม่รู้แหละเธอต้องรับผิดชอบแหละเฮ้ยมีเงิน 90,000 90,000 ทำยังไงทำยังไงดีโอ้ยใจเย็นๆครับพี่ๆทั้งสองคนอย่าเพิ่งเถียงกันฟังผมก่อนนะครับฟังอะไรล่ะครูหนุ่มเงินพี่อยู่ดีๆหายไปหมดเหลือ9บาทอ่ะเงินพี่ 90,000 อยู่กับเขาหายไปเลยเขาส่งลิงก์มาให้พี่เองพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่ดีๆแบงค์ก็บอกว่าเนี่ยเงินคุณมีคนกดเงินออกอะไรประมาณนั้นน่ะยูครับพี่ใจเย็นๆนะครับฟังผมก่อนโอ้โหเรื่องแบบนี้เนี่ยกำลังอินเทนเลยนะครับมีคนไปกดลิงก์ในโทรศัพท์มือถือแล้วก็โดนดูดเงินไปเกลี้ยงบัญชีเลยนะครับตอนนี้เนี่ยผมแนะนำว่าให้พี่เนี่ยรีบติดต่อธนาคารก่อนดีกว่าไหมครับได้เลยได้เลยหนุ่มช่วยพี่ด้วยนะหาทางช่วยพี่หน่อยนะเดี๋ยวพี่ติดต่อแบงก์ก่อนนะสูงวัยดิจิทัลตอนรู้ทันการทำงานของภัยคุกคามออนไลน์ตอนที่1ครับพี่ๆในตอนนี้เราก็มาเรียนรู้กันถึงรูปแบบของภัยคุกคามทางออนไลน์ต่างๆหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นรูปแบบของไวรัสประเภทต่างๆที่มาคุกคามหรือว่ามาทำลายคอมพิวเตอร์เรานะครับซึ่งลักษณะและพฤติกรรมของรูปแบบของภัยคุกคามทางออนไลน์ในรูปแบบที่เราจะพูดถึงในตอนนี้ก็เป็นลักษณะของการใช้เทคนิคการเขียนโค้ดทางคอมพิวเตอร์นะครับแบบแรกนะครับเราเรียกว่า malware เนี่ยก็เป็นชื่อเรียกโดยรวมนะครับของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิดที่ออกแบบมาเพื่อที่จะมุ่งโจมตีคอมพิวเตอร์ของเราซึ่งเขาก็จะแบ่งการเรียกนะครับเป็นไวรัสวอร์มหรือว่าหนอนเนี่ยนะครับหรือว่าโทรจันสปายแวร์ซึ่งภัยคุกคามรูปแบบนี้ก็หวังที่จะเจาะเข้ามาเพื่อทำลายระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์เรานั่นเองนะครับรูปแบบต่อมานะครับเราเรียกรวมๆกันว่าสปายแวร์สปายแวร์นะครับก็ตามชื่อเขาเลยนะครับเป็นเหมือนพวกสปายนะครับสายลับซึ่งรูปแบบของภัยคุกคามแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะการเขียนโค้ดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เข้ามาแอบดูพฤติกรรมแล้วก็บันทึกการใช้งานของคอมพิวเตอร์ของเราและก็ขโมยข้อมูลส่วนตัวของเราไปนะครับเช่นบัญชีชื่อผู้ใช้งานรหัสผ่านข้อมูลทางการเงินซึ่งเขาก็จะมีการเขียนโค้ดให้ส่งข้อมูลไปยังปลายทางที่เขากำหนดไว้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราเผลอติดตั้งหรือว่าได้รับไอ้ภัยคุกคามที่เรียกว่าสปายแวร์แบบนี้เข้ามาเนี่ยนะครับเวลาเราเผลอเข้าคอมพิวเตอร์แล้วพิมพ์รหัสผ่านพิมพ์เข้าเว็บไซต์การเงินต่างๆเขาก็จะมีการบันทึกรหัสผ่านของเราไว้แล้วก็ส่งข้อมูลไปยังอีเมลหรือว่าปลายทางที่เขาได้เขียนโค้ดไว้เลยนะครับรูปแบบที่3นะครับเราเรียกกันว่าแรนซัมแวร์แรนซัมแวร์เนี่ยโอ้โหก็แปลตรงตัวเลยนะครับก็คือการลักพาตัวหรือว่าเรียกค่าไถ่นั่นเองนะครับซึ่งพฤติกรรมของไอ้เจ้าโปรแกรมไวรัสแบบนี้นะครับก็
เข้าทำนองนี้เลยนะครับคือเป็นการเรียกค่าถ่ายเลยนะครับซึ่งเขาก็จะเป็นการทำการเข้ารหัสหรือว่าล็อกไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราซึ่งผู้ใช้อย่างเราเนี่ยพอไปติดไอ้เจ้าแรนซัมแวร์เข้าไปเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถที่จะเปิดไฟล์เปิดโฟลเดอร์ต่างๆในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้ซึ่งทำให้นะครับมีข้อความเรียกค่าไถ่นะครับเราต้องมีการโอนเงินเสียค่าไถ่เพื่อที่จะขอรหัสผ่านในการมาเปิดโฟลเดอร์หรือว่าเปิดไฟล์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองซึ่งไอ้เจ้าแรนซัมแวร์เนี่ยนะครับหลายๆหน่วยงานนะครับหรือว่าเป็นข่าวดังเมื่อปีที่แล้วนะครับโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยก็เจอไวรัสที่เรียกว่าแรนซัมแวร์เข้าไปไม่สามารถที่จะเปิดไฟล์ข้อมูลคนไข้ได้เปิดโฟลเดอร์ต่างๆได้ซึ่งก็จะต้องมีการยอมเสียค่าไถ่ให้กับแฮกเกอร์ซะก่อนถึงจะเปิดข้อมูลต่างๆเหล่านั้นได้ซึ่งบางทีก็ไม่ได้รับประกันเสมอไปนะครับว่าถ้าเราโอนเงินเสียค่าไถ่ให้กับมิจฉาชีพต่างๆเหล่านี้ไปแล้วเขาจะให้รหัสผ่านที่ถูกต้องกับเรามาในการเปิดไฟล์ต่างๆเหล่านี้ได้ซึ่งถ้าเราโดนไอ้เจ้าแรนซัมแวร์นี่เข้าไปนะครับก็อาจจะต้องทำใจแล้วก็เตรียมใจที่จะให้ข้อมูลนั้นน่ะมันสูญหายไปซึ่งวิธีป้องกันที่ดีที่สุดนะครับเราก็ควรที่จะมีการสำรองข้อมูลอยู่เสมอและก็ไม่ควรที่จะไปกดลิงก์กดไฟล์แปลกปลอมต่างๆที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตทั้งหลายนั่นเองนะครับซึ่งภัยคุกคามต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับที่ผมว่ามันทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นมัลแวร์สปายแวร์หรือว่าแรนซัมแวร์เนี่ยนะครับมันก็จะมาจากทางอินเทอร์เน็ตหรือมาจากทาง USB ที่เราคิดว่าปลอดภัยแล้วเราก็เผลอไปเปิดมันนั่นเองนะครับซึ่งวิธีป้องกันที่ดีที่สุดนะครับเราก็จะต้องมีความตระหนักมีความเอ๊ะต่างๆนะครับเวลาที่จะไปกดลิงก์กดไฟล์ต่างๆเหล่านี้เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองนะครับพี่ๆทีนี้วิธีการป้องกันพวกเจ้าไวรัสสปายแวร์หรือว่ามัลแวร์ต่างๆเหล่านี้นะครับวิธีแรกนะครับก็คือมีการอัปเดตซอฟต์แวร์โปรแกรมของคอมพิวเตอร์เราอยู่เสมอซึ่งวิธีที่จะอัปเดตต่างๆเหล่านี้นะครับก็แค่เข้าไปที่คำว่าอัปเดตเช่นอัปเดต Windows ได้เลยนะครับเขาก็จะมีการอัปเดตเครื่องของเราเนี่ยให้อยู่รอดแล้วก็ปลอดภัยจากพวกไวรัสพวกนี้นะครับข้อที่2ระมัดระวังการใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหลายเช่นพวก USB ทั้งหลายเนี่ยตัวดีเลยนะครับในการที่จะเผยแพร่พวกไวรัสเหล่านี้ข้อที่3นะครับก็คือไม่คลิกข้อความที่แสดงโฆษณาหรือว่าหน้าต่างที่มันป๊อปอัพขึ้นมาในโปรแกรมของเราหรือว่าอินเทอร์เน็ตของเรานะครับซึ่งเว็บไซต์ต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะมักจะเป็นการป๊อปอัพพวกมัลแวร์ต่างๆเหล่านี้มาติดตั้งในเครื่องเรานะครับก็ไม่ควรที่จะไปคลิกลิงก์แปลกปลอมต่างๆเหล่านี้เลยนะครับข้อที่4นะครับไม่ดาวน์โหลดโปรแกรมจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือซึ่งมันมักจะมีการแฝงไอ้เจ้าตัวมัลแวร์พวกนี้เข้ามาในโปรแกรมต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับบางทีนะครับเราไปเห็นโอ้โปรแกรมนี้น่าใช้โปรแกรมนี้ฟรีโปรแกรมนี้มีให้เราดาวน์โหลดพอเราติดตั้งเข้าไปก็เท่ากับเราติดตั้งไวรัสเข้ามาในคอมพิวเตอร์เราซะอย่างนั้นนะครับข้อต่อมานะครับก็คือหลีกเลี่ยงที่จะเปิดอีเมลรวมไปถึงไฟล์แนบต่างๆที่น่าสงสัยนะครับบางทีเนี่ยมีอีเมลที่เราไม่รู้จักเนี่ยส่งมาหาเราแล้วเขาก็แนบไฟล์มาด้วยใช่ไหมครับบางทีก็เป็นไฟล์ข้อมูลความรู้หรือว่าไฟล์โฆษณาต่างๆที่น่าสนใจพอเราไปคลิกลิงก์พวกนี้นะครับโอ้โหเสร็จเลยนะครับเครื่องเราก็ติดไวรัสโดยสมบูรณ์แบบทันทีเลยนะครับข้อต่อมานะครับก็คือไม่เข้าเว็บไซต์ที่ได้รับจากช่องทางที่ไม่แน่ใจนะครับเช่นการแชร์ผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆเป็นต้นโอ้โหทุกวันนี้นะครับพี่ๆตัวดีเลยนะครับในคอมเมนต์เห็นไหมมันจะมีคอมเมนต์ใส่ลิงก์ข่าวต่างๆโอ้โหพอคลิกลิงก์พวกนี้เข้าไปนะครับโอ้โหเครื่องเราเนี่ยนะครับไวรัสเรียบร้อยเลยนะครับเข้ามาทันทีเลยนะครับและก็ข้อสุดท้ายนะครับพี่ๆก็คือเว็บไซต์สำหรับทันธุรกรรมต่างๆที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมทางการเงินหรือว่าธุรกรรมทางบัญชีต่างๆข้อความต่างๆเว็บไซต์ต่างๆที่เกี่ยวกับการทำงานต่างๆของเราที่สำคัญเนี่ยนะครับก็เราก็ควรที่จะสังเกตนะครับไอ้ตัวรหัสล็อกตรงหน้าเว็บไซต์ด้วยนะครับซึ่งในภาษาคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาเรียกว่ามันมีการเข้าโค้ดความปลอดภัยที่เรียกว่า HTTPS ซึ่งจะเป็นรูปกุญแจอยู่ที่หน้าชื่อเว็บไซต์นะครับเราก็สังเกตไอ้กุญแจเหล่านี้เนี่ยก่อนที่จะเข้าเว็บไซต์ต่างๆนะครับและนี่นะครับพี่ๆทีนี้เนี่ยหากเรามีพฤติกรรมแล้วก็มีความรู้เรื่องของไวรัสมัลแวร์ต่างๆเหล่านี้แล้วก็สามารถที่จะมีความมั่นใจในการใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัยแล้วนะครับครั้งหน้าเนี่ยพี่ๆทั้งสองก็อย่าไปกดลิงก์อะไรแบบนี้อีกนะครับไม่งั้นเนี่ยเงินหมดบัญชีแน่นอนนะครับอย่ามันเลยฉัน
ตั้ง9บาทดูสิอยู่ดีฉันเสียไปได้ไงตั้ง9บาทเงินฉันตั้ง 90,000 อุ้ย 90,000 อะไร9บาทของฉันนี่กว่าจะได้มานะโปรโมตั้งเท่าไหร่เป็นไงล่ะเฉียดรางวัลที่1เธออ่ะ9บาทฉัน9บาทอย่าแค่ 90,000 เองอุ้ยเสียใจอะไร9บาทของฉันนะเธอ 9 บาท